มอพรทิพย์เผยแม่แนะนำผ่าแตงโมรอบ2ชี้ชัดวันนี้ชันสูตร11จุดให้ใครสงสัยวันที่17มีนาคมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ที่ปรึกษาการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวันนี้ตนเองมาในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาและผู้ร่วมสังเกตการการชันสูตรผ่าศพส่วนอำนาจและหน้าที่คงทำได้แค่สังเกตการเท่านั้นไม่สามารถให้คำแนะนำหรือชี้แนะให้ผ่าชันสูตรศพในส่วนที่มีข้อสงสัยได้เพราะหน้าที่ทั้งหมดเป็นของทีมแพทย์ที่จะผ่าชันสูตรศพรอบที่2ส่วนตัวไม่แนะนำกับการผ่าชันสูตรครั้งที่2เนื่องจากเคยหารือกับครอบครัวคุณแตงโมไปแล้วว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คำตอบทุกอย่างมันอยู่ที่การผ่าชันสูตรครั้งที่1แล้วแต่เพื่อความกระจ่างของสังคมโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยืนยันว่าหลักฐานสำคัญอยู่ที่ระบบใหญ่ว่าสาเหตุการตายเกิดก่อนจมน้ำหรือเกิดหลังจมน้ำและในวันนี้คณะแพทย์ทั้งหมดจะผ่าชันสูตรศพ11จุดตามข้อสงสัยของครอบครัวในเวลา14 นาฬิกาตามกำหนดการเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ